see you, darling. Thank you.
ความเป็นอย่างนี้
ทรงทรงเปรียบเทียบให้ฟังไว้เสร็จมีหลักธรรมอธิบายไว้พร้อมเมื่อคนใดเอาไปปฏิบัติคนนั้นก็ย่อมได้รับผลถึงแม้เขาจะไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่าอย่างนี้สอนไว้ว่าอย่างนี้แต่ว่าเขาปฏิบัติเป็นคนขยันก็ย่อมจะได้สิ่งที่เป็นผลของความขยันความขยันเป็นตัวธรรมะสิ่งที่จะเกิดจากความขยันนั้นก็เป็นตัวผลเป็นธรรมะเหมือนกันเป็นผลแห่งธรรมะเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติของตนนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่นี่นะก็เห็นเป็นตัวตัวอย่างที่จะเห็นได้การจะเห็นตรงไหนได้ง่ายมากการศึกษามาแล้วดังนั้นที่ว่าเราควรจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ควรจะไปคิดควรจะสนใจในธรรมหรือไม่ควรจะรู้ธรรมหรือไม่ไม่ต้องตอบมากเท่าที่กล่าวมานี้ก็พอที่จะเข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่ท่านที่สนใจในทางพุทธศาสนาอยู่ก็ให้เกิดความดีใจอย่าเกิดความละอายใจอย่าเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นคนหัวรุ่นเก่าเป็นคนไม่ทันสมัยก็เป็นคนนับถือพระเป็นคนไม่นับไม่ทันสมัยก็นับถือพระพุทธศาสนาบางคนนั้นอายไม่กล้าจะบอกใครว่าเป็นคนที่หรือที่พุทธศาสนาหรือพุทธศาสนาบางคนก็อายจะบอกว่าเคยอยู่มาแล้วก็ไม่กล้าจะบอกกลัวเขาจะว่าเป็นคนต่างชาติเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนไม่ทันสมัยเป็นคนไม่ทันสมัยคนนับถือพุทธศาสนาเท่านั้นคนที่ซื่อๆคนที่ไม่นับถือพุทธศาสนาก็กลายเป็นคนที่ซื่อได้เหมือนกันเป็นคนเฉยๆที่อยู่ในเรื่องของเรามีด้วยกันง่ายในสังคมเพราะนั้นสังคมจะเป็นโทษไม่ได้คนที่ขาดเรื่องคือมักจะปกปิดตัวเองไม่อยากให้ใครรู้ว่านับถือพุทธศาสนาอยากให้คนเขารู้ว่ารู้ในเรื่องศาสนาของเรา
ฟังเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่ตั้งขึ้นว่าควรจะสนใจในธรรมะหรือไม่ควรจะปฏิบัติธรรมะหรือไม่แล้วท่านทั้งหลายก็จะเห็นเองว่าเราควรจะมุ่งหน้าเข้าไปหาธรรมะและพยายามปฏิบัติธรรมะเพื่อจะได้รับผลแห่งธรรมะจากการปฏิบัติของตัวของเราเองที่พูดมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรจึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านมั่นคงนั้นท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจกันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทางประเทศชาติบ้านเมืองหรือสถาบันใดๆทั้งนั้นก็ต้องการความมั่นคงพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าพิจารณาละเอียดถี่ถ้วนว่าความมั่นคงแห่งศาสนาหรือพระพุทธศาสนาจะมั่นคงสืบต่อไปได้ก็โดยเหตุมีประการมีการเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยเป็นต้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปในเรื่องสาวความมันหลายคงจะได้ยินถึงเรื่องประเทศชาติในเรื่องของเรามีสภาความมั่นคงสภาความมั่นคงนั้นทำหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองและมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลผู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์คือความมุ่งหมายได้แก่ความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองนั่นเองมีการทำงานกันอย่างเข้มแข็งสอดส่องดูแลเอาใจใส่แม้จะมีใครแฝงปลอมเข้ามาภายในประเทศก็จะต้องคอยสอดส่องดูแลสวัสดิการโดยเฉพาะในบ้านเมืองของเราในประเทศไทยของเรามีการพิสูจน์จำนวน300,000กว่ารูปจึงกล่าวได้ว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญที่จะเป็นไปเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ใช่จัดแต่งเฉพาะพระภิกษุที่พูดอย่างนี้เราเกี่ยงกันทำหน้าที่เพื่อความมั่นคงพระบาทในการไปทำหน้าที่เพื่อความมั่นคงที่จริงนั้นอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นเดียวกันก็ต้องปฏิบัติเป็นไปเพื่อความมั่นคงThank you.
ให้มันสงบเลยปัญญาขั้นสูงสุดคือปัญญาที่จะแทงทำลายทะลุกิเลสออกไปออกตลอดไปได้แต่ก็ต้องพยายามที่จะให้มีความเข้าใจไว้ให้มากว่าอนิจจังนั้นเป็นอย่างไรทุกขังเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าให้เข้าใจเพื่อต้องการที่จะอวดจะโชว์แต่ต้องเข้าใจไว้เพราะว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความเป็นแก่นเป็นสารในการข้างหน้าจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้อย่าเบื่อหน่ายว่าพูดเรื่องนี้แล้วเป็นพูดเรื่องสูงเป็นเรื่องการพูดในนิพพานการพูดนอกเหนือสิ่งที่ตนจะพึงทำได้ก็ต้องให้เข้าการธรรมะสำหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องธรรมะทั่วไปสำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดตอนเดือนที่สองว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปนั้นควรจะเข้าใจพระพุทธศาสนาสักแค่ไหนเพียงไรควรจะประพฤติปฏิบัติเลยให้ได้สักเพียงไรแต่จริงๆก็เป็นเรื่องของแต่ละคนทำได้บางคนก็ทำได้มากบางคนก็ทำได้น้อยแต่ควรจะฝากให้บ้างว่าในฐานะที่เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างธรรมดาทั่วไปจะว่าเด็กสาวเป็นประจำทุกวันละการสำคัญของพระพุทธศาสนาบางทีก็เกิดไปบ้างบางทีก็ไม่เกิดไปบ้างแต่ว่าจิตใจก็ยังนับถือพระพุทธศาสนาถ้าเป็นอย่างนี้ควรจะถือแนวปฏิบัติอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้พระพุทธศาสนาที่ตนนับถือนั้นได้ปรากฏในจิตใจให้เป็นสิ่งที่ดีที่งามสามารถที่จะนำชีวิตของตนจะถือเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลแต่ขอนำมากล่าวเพื่อเป็นข้อพิจารณา
ผู้นับถือพระพุทธศาสนาในเบื้องแรกก็ที่ควรจะทำก็คือการไหว้พระก่อนจะจะนอนทุกวันไม่ว่าจะไหว้มากหรือไหว้น้อยควรจะไหว้พระทุกวันอย่างน้อยต้องให้ได้การทำน้อมน้อมนมัสการพระอนันตใจยกตัวอย่างเป็นว่านโมจบเสร็จแล้วก็ว่าพุทธังปรนังกัจจามิธัมมังปรนังกัจจามิสังฆังปรนังกัจจามิถึงตัดสยามสิทธังปรนังกัจจามิธัมมังได้ทุกวัน